สวัสดีครับมิสเตอร์ต้นชาแนลนะครับวันนี้พาไปไหว้หลวงพ่ออีกันครับเป็นพระเกจิดังของสัตหีบนะครับวันนี้ก็เป็นคืนรองสุดท้ายแล้วนะตอนแรกนึกว่าคนจะจอดรถกันเยอะผมจอดรถสักไกลเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับเวลาไปวัดแล้วเจอมรรคทายกเนี่ยส่วนมากคือจริงๆบอกส่วนมากไม่ได้หรอกต้องบอกว่าทุกคนเลยโอ้โหพูดเก่งทุกคนนะและแกพูดไม่มีช่องว่างอ่ะนะให้รับทราบและร่วมพูดได้ทั้งวันอ่ะกับศรัทธาสาธุชนด้วยทุกท่านทุกคนนะครับนี่เป็นการทำบุญแล้วเราก็ต้องบอกชื่อบอกเสียงเรียงนามเนื่องจากว่ามีเทวดาท่านมาคอยฟังอยู่ตรงนี้น่าจะเข้าได้นะเทวดาท่านมาคอยฟังอยู่มาคอยรับรู้เราประกาศชื่อไปเทวดาท่านก็ทำหน้าที่เอาชื่อของเราไปถามหาว่ามีญาติครูโหติกาตรงไหนบ้างแล้วก็มาบอกกล่าวหมายทางของญาติของท่านบอกเลยนะมีผู้หาญาติน้องในทางนี้ใช่ไหมครับญาติที่ท่านเป็นลูกของท่านมาที่ดีที่มาที่ดีกับมือนะครับถ้าเป็นวัตถุมงคลขึ้นชื่อก็เป็นปลักคิกเนี่ยแหละครับกระปังหาได้หมดแล้วนี่อย่างนี้ก็ได้เนี่ย299แบบเป็นกระปังหาไม่มีแล้วใช่ไหมฮะไม่มีแล้วแบบกระปังหากระปังหาครับไม่มีแล้วถ้าบูชานี่ก็ได้เลยก็จ่ายตังจากที่นี่ได้เลยเชิญเลยครับคุณพระลาวีบุญเรืองนะครับ200 บาทขอพระลาวีหลวงปู่ปกปักรักษาคุ้มครองว่าไงจ๊ะสนุกนี่อร่อยไม่ค่อยมีโอกาสผ่านมาตรงนี้นะครับเที่ยวที่มีอัธยาศัยดีนะจะพวกเรานะครับด้วยเจตจำนงของพวกเราก็ขออนุญาตเรียนเชิญพวกเราสองพันให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าต้องรับกำลังการลูกจากที่เหลือมาทำความบุญที่วัดแม่หรือว่าจะทำบุญที่ยุสั่งสมไว้ให้กับตนเองก็เป็นที่น่ายินดียิ่งก็ว่ากันว่ามนุษย์ทุกคนทุกผู้ทุกนามนั้นเกิดมาให้สาธุชนที่เคารพทุกท่านได้รับทราบและรับรู้นะครับ
างคนบอกว่าแหมจะมีเงินทองมีครับท่านมีเงินทองทองเกิดเรื่องอะไรเงินทองของกินนะกระเพาะปลาลูกชิ้นแล้วก็พวกขนมนะฮะบางร้านนี่เขาขายเฉพาะตอนมีงานวัดนะก็จะไม่ขายตลอดนะฮะเปิ้งขายเยอะแล้วนะวันนี้มีขนมเบื้องแบบที่เป็นสีดำนะแต่ก่อนเห็นแต่เป็นสีครีมๆนะสีเหลืองก็ตามยุคตามสมัยไปนะเนาะขอถ่ายแล้วนะครับโน้นโน้นสั่งมาได้ไหมสั่งมาได้นะร้อนๆเลยนะฮะเป็นวิดีโอไปจะไปแคปเอาเอง40บาทเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมฮะเดี๋ยวผมดูในนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับพี่ไปละช้าไปแล้วนี่ต้องกินร้อนๆนะเดี๋ยวดูคุณพ่อสุชาดองไม่สบายพอดีแม่ฝากซื้อข้าวโพดเค็มนะฮะร้านประจำร้านตรงนู้นนะครับข้าวโพดเค็มแบบเค็มใช่ไหมฮะมิชชั่นคอมพลีทแล้วผมเอาดิมาดูดิเอาไปได้ปีนี้เครื่องเล่นเยอะนะฮะเด็กๆชอบเลยแหละงานนะของนู้นก็มีนะฮะแต่วันนี้ไม่พร้อมเดินนะครับต็อกคอนเซนต์อะไรวะไม่เข้าใจแปลว่าอะไรเด็กพาคุณนันนะครับร่วมกับ100บาทครับก็ขอโทษนะครับครับน้องอุ๋ยแบงค์ท่านดี
กับเราศรัทธาสาธุชนทุกคนคนนี้ร้านนี้ตอนเด็กๆซื้อประจำเลยเพราะพี่น้องชาวกระบี่ได้พึ่งไปบุญของหลวงปู่มาโดยตลอดเขาบาดไปแล้วของใครอย่างเงี้ยร้านเจ้าฟ้าจริงๆผมไปไม่ครบทุกซอยนะฮะก็มีอยู่หลายซอยแล้วก็ข้างหน้าก็ไม่ได้ไปเดินนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับร้านเจ้าฟ้า100 บาท